แกงผักขี้เล็กจ้ะแกงผักขี้เล็กใส่ไข่ใส่ใบผักกาดใส่ใบชะอมนี่น้ำอย่าน้ำนะคะเดี๋ยวต้มน้ำอย่าน้ำให้มันเดือดก่อนจ้ะสาวอีสานก็จะได้ค่อยปรุงรสเพราะว่าต้มผักขี้เล็กจืดแล้วน้ำอย่าน้ำเดือดนะจ๊ะก็สิได้ใส่พริกสดแล้วก็หอมแดงลงไปปรุงรสนี่เป็นผักกาดนะคะผักกาดยอดงามนี่ไข่ที่สาวอีสานที่แกงใส่ผักขี้เหล็กตีลงไปค่ะก็ต้องคนใส่เกลือใส่ผงนัวแล้วค่ะลงไปปรุงกระแสบเลยค่ะมันไข่นี่ค่ะพี่น้องจะได้ใส่น้ำปลาเด็ดน้ำปลาเด็ดเป็นรสสุดท้ายผักกาดเดี๋ยวรอให้เดือดจักหน่อยก่อนค่ะแล้วก็ชิมรสแล้วก็เป็นเสร็จหอมกินผักกาดอะไรค่ะสุกแล้วเรียบร้อยแกงผักขี้เหล็กใส่ไข่ใส่ผักกาดหรือผักชะอมเนาะค่ะใส่สารชิมรสก่อนรสจัดแซ่บเลยค่ะใส่ได้แล้วค่ะใส่สารคดีตักเสิร์ฟพี่น้องเนาะค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะแกงผักขี้เล็กใส่ไข่ใส่ผักกาดผักชะอมค่ะของแซ่บๆน่ากินบ้านๆน่ากินของคนอีสานค่ะเฮ็ดกินกันง่ายๆ